แล้วก็เฟดพี่ให้ใครบาพี่ให้ใครครับพี่บาให้เฟดมีคนหนึ่งแชทที่น่าจับตามองบ้างชื่อไอ้กายโนนหนึ่งหรือว่าชื่อในเกมชื่อเช็คอิดไอ้ตัวนี้น่าจับตามองมากครับแชทคือซ้อมโอวันหนักมากเว้ยคือกูเข้าไปที่เฟดกี่ทีคือซ้อมโอวันหนักมากแบบจะแข่งอยู่แล้วอะไอ้ยังกูเปิดเข้าไปใช่ปะยันแล่เอลเดนลิงวันนี้ยาวจบเลยปะหรือมันมีอีกวันหนึ่งวันนี้มีแข่งแค่สองคู่ครับผมนี่แข่งต่อใช่ปะวินเนอร์ออฟเกมวันเอ้ยอันนี้คือแข่งเลยหรออันนี้คืออะไรอะSo the higher seeded team in this case this is the first round of the tournament so we don't have อันนี้คือแข่งยาวเลยเหรอแข่ง3คู่เลยเหรอ And then the higher seed the คือได้ลีกตรงนี้มั้ยไม่ได้ครับผมจี้อ่ะก็ดาเวียน RTFM ไงอุ้ยแล่แข่งสายบนยาวๆเลยเอ้ยกูก็บอกอยู่มึงบอกว่าแข่งมึงบอกว่าแข่งกี่คู่ไอ้เป็ดมึงไม่ได้บอกแข่ง3คู่เพื่อนเราสงสัยบนก็เป็นสิ่งไปแค่วันเดียวป่ะหรือ2วันไม่ไปสิ่งไปต่ออาทิตย์ครับไปสิ่งไปต่ออาทิตย์มีเหมือนจะมีแค่ต่ออาทิตย์นะตอนนี้บ้าไม่ได้นอนแน่ไม่เป็นไรเพื่อพวกมึงทำได้ละเริ่มโมงเลยหรอเริ่ม5โมงครับผมอ่ะเรามาดูกันเพอร์โซเนตแก๊งครับผม DPS ครับเป็นเคนนี่ครับผมแล้วก็นิวเอ้ามีวะตะกี้มาดูสตรีมอยู่เลยดิแล้วก็นิวอารัตครับผมอันนี้ช่องแชทเราแชทแล้วก็เป็น ADF ครับผมแล้วก็เป็นฟอนต์หรอชื่อฟอนต์ป่ะแล้วก็ราชาไปครับแล้วก็เป็นราชาไปโซเนตไม่ลงหรออันนี้ไม่ชัวร์เพจวอตซีเอสลงผิดขั้วไม่รู้เหมือนกันต้องถามพี่เทคทางกันนะ ADF จะแบดช่องแชทพิมพ์บ่อยด้วยช่องแชทพิมพ์ช่องเราบ่อยด้วยไอ้คุณดีมากผมคุณดีมากยินดีต้อนรับสู่ครูครับอยู่ในกำนันมากผมขอบคุณครับสำหรับซับสไครป์โซเนตมีแค่ชื่อโซเนตทำงานครับกลับไม่ทันอ๋อโซเนตกำนันโซเนตทำงานแชทเขากลับไม่ทันตามนั้นไม่เป็นไรระหว่างว่าน้องๆชุดนี้จะให้เราได้พัฒเนตที่ไม่มีพัฒเนตมูไนท์แตกแล้วหรอมูไนท์น่าจะแตกแล้วแล้วก็อาทิเบมครับโคฟครับผมแล้วก็เซียวเหลียนครับแล้วก็ลูเลอร์แล้วก็จินซุงแล้วก็เมาลี่ป่ะแชทเมาลี่ป่ะอันนี้กูไม่ชัวร์ไม่อันนี้เขายังไม่ได้เลือกอันนี้เขาแค่เป็นไอคอนเฉยไอคอนมาแบบแอ๊กๆอย่างเงี้ยนึกออกป่ะเขายังไม่ได้เลือกตัวเพื่อมึงใจเย็นแต่กูคิดว่าอาทิเบมน่าจะ30นะไอ้กูคิดว่ามันโหด RTFM โหดคิดว่าวันนี้น่าจะ RTFM น่าจะไปเจอดาร์กจากใจแล้ววันนี้มีทั้งหมด3คู่ครับผมไอ้อ่ะAnd also the meta changed a lot mm-hmm. because after they changed the heroes. มาเรามารอดูเลย I think it's you can't never. อ่ะไม่ต้องเจอมึงรอดูแล้วจะได้ดูฮันนี่พอร์ตวันนี้ป่ะเหลือที่หน้าอาทิตย์หน้าครับพี่ป๋าอาทิตย์พอร์ตอาทิตย์หน้าเลยไม่ต้องเจอมึงรอดูอาทิตย์เอ็มไม่เสียทั้งแมป30กินคืนมึงรออ่ะมึงรอดูแชทไม่พูดเยอะเชียร์ไทยสุดใจครับพี่เชียร์ไทยสุดใจไว้ลีดเตียงบ้านเกิดคนไทยมาก่อนเลยแมปแรกพี่มีน้ำมาสัก3ขวดเชื่อผมเองดูนี่นี่น้องพี่เตรียมมาไว้เรียบร้อยแล้วมีขวดนึงอยู่ข้างล่างนี่อีกขวดนึงอยู่ตรงนี้นี่อีก1ขวดพี่เตรียมมาเรียบร้อยเออขวดแค่นั้นไม่พอขวดแค่นั้นไม่พอเออมีเท่านี้ไปก่อนจิบก่อนเลยจิบก่อนเลย1จิบyes so PNG banned Nepal RFM banned Ilios and then PNG so most of the team using มาลีเจียงครับผมลีเจียงกำลังจะเริ่มละต้องดูว่าทีมไทยเราไปถึงขั้นไหนคือมีใครมีข้อมูลทีมนี้ไหมแต่ว่าใครเป็นเพื่อนของทีมนี้อยากรู้ว่าทีมไทยทีมนี้เขาได้ซ้อมไหมหรือว่าเขาลงกันทำขำเขาซ้อมกันหนักไหมอันนี้ไม่ชัวร์เพราะว่าคนที่คุยกับเราเขาไปแข่งละไม่ซ้อมครับโอ้ไม่ซ้อมก็คือแบบเล่นกันหนุกๆเลยซ้อมศูนย์โอเคไม่ซ้อมซ้อมศูนย์มีจังซ้อมไรเป็นหุบปากตัวเราซ้อมฝีมือหนักนะส่วนใหญ่ก็คือกดแรงกันปะใช่ไหมเออทีมที่ทำกราฟิกดีน่าจะกดลงกดแรงอย่างเดียวไม่น่าได้ซ้อมแต่อีกทีมนึงมันซ้อมหนักอะดิอีกทีมนึงมันเอาหนักไปมันกดแรงจนข้างละข้างกันทุกคนตอนนี้แล้วเจอควีนด้วยอีกฝั่งมันน่าชอบเกาหลีมาดูมถ้าไม่จัดพอนะกูไม่แนะนำให้เล่นเจอควีนเพราะในแข่งมันเล่นยากสัตว์เลยเว้ยมีคนแข่งเกมเวลางานครับฟ้องกูรู้สึกว่าถ้าดูไม่จัดพอดูมันแพ้ควีนเว้ยซับเทนเอ้ยมันสู้ควีนไม่ได้เว้ยควีนซับเทนมันแบบโหดกว่าแล้วมาครับดูเข้าซ้ายไปก่อนแล้วจีตังเอาแคดดี้ไปก่อนเลยหนึ่งไปหายไปหนึ่งแล้วแล้วควีนแม่งโถมแน่ไม่มีคนกดควีนแล้วแล้วแม่งเอาหมดเสียเรียนเอาหมดแล้วปลดเลยไฟแรกไอ้สัตว์หมดแล้วโอ้โหมันรู้เยอะดิแชท
คือตอนนี้โซเชียลแม่งคือคอมที่แบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะคือโซเชียลดูมาโซเชียลมันห้ามตายเว้ยพอโซเชียลมันตายปุ๊บแม่งมีคนกดควีนต่อเว้ยเฮ้ยมันให้แม่นเว้ยไม่มีอะไรเอาใหม่มันให้แม่นเฉยๆเอาซีเรียสไฟต่อไปเนี่ยไอเดียบทร้านเกมเป็น60เอาแล้วรู้เรื่องเอาแล้วจะไปก่อนแล้ว1นี่เฮียคุยมันลำคาญเลยสัตว์แล้วโดนกีเข้ามาโถมแล้วโดนโถมเข้าไปเรื่อยๆเลยแบบนี้ไม่ได้เล่นแน่ๆดูมไม่ได้เล่นโดนควีนยับเลยเฮ้ยเรื่องนี้เคลียร์ไม่อยู่ไอ้ปืนมึงรอจบคู่นี้ไอ้มึงรอจบแบบนี้มึงส่งให้กูไปยังแข่งรายการนี้ไม่เออแชทแล้วก็อีกอย่างนึงครับโอวัตเหมือนจะไม่ปิดสกิลแล้วนะตอนนี้ไอ้เบจะปังหมุดให้มาส่งมาใหม่อย่าปังหมุดเออคุยตอนนี้โหดจัดหลายทีมได้แล้วทรงดีอยู่นะใช่สิคุยตอนนี้มันโหดมากซัดเทนเอ่ยอะไรเอ่ยเรียกดีครับตอนนี้มันเก่งแล้วถ้ามีคนที่เล่นคุยจะจัดอยู่แล้วด้วยนะโอ้โหแล้วดูมันถ่วมเข้าไปในเห็นป่ะแชทไอ้เหี้ยดูมันรับไม่ได้เว้ยดูมันรับถ่วมไม่ได้เลยตอนเนี้ยคือถ้าจะเล่นดูคือแม่งต้องแบบอารมณ์แบบยกตัวอย่างคือมึงต้องเป็นซีบ้ามึงเข้าใจป่ะพวกมึงรู้จักซีบ้ากันป่ะแชทมึงต้องเป็นดูมแบบนั้นน่ะถ้าจะเอาดูมแบบมาสู้ควีนตอนนี้นะดูเนี่ยพอแพ้ควีนบวกด่านนี้ควีนเก่งกว่าป้าไม่เชิงว่าแพ้ควีนเว้ยคือมันไม่เชิงว่าแพ้ขนาดนั้นน่ะคือดูมมันทำอะไรได้มันขึ้นอยู่กับสกิลเพย์มึงอ่ะไอ้เออเป็นมาลายใช่ไอ้น้ำลายไปไกลแล้วตัวนั้นไปไกลแล้วอุ้ยแล้วโดนมาต่อยมาโอ้โหกดคิวไม่ทันไอ้สัตว์หายไปเลยไอ้ยังหายหมดอย่างนี้โดนเขาโมลตีด้วยหายหมดแบบนี้ไฮปุ้ยเดอะมิดแม่นยังไงสัตว์นี่จะได้ถักไฟไหมวะยากก็ไม่ได้ซ้อมยังไม่ได้ซ้อมประเทศอะไรครับประเทศอะไรกันประเทศอะไรครับแชททีมไทยครับผมทีมไทยกับเจอผสมไต้หวันเกาหลีฮ่องกงครับโอ้แล้วโดนไอ้โคถมแล้วไอ้เหี้ยคุยมันได้ใจจัดเลยมึงดูดิไอ้เหี้ยคุยมันได้ใจจัดเลยไม่มีคนฆ่ามันไอ้เหี้ยโอ้โดนวอลตีหายเลยเขาวอลตีดีกว่านะคือคอมเขาเล่นง่ายกว่าเยอะด้วยโอ้โหเราไม่ไหวครับผมโดนแบบนี้โดนแล้วหันมากลับมาได้บีดแล้วจะไปลงมาบีดไหวไหมหรือว่าบีดนี้ได้แค่ยื้อหรือบีดนี้ได้แค่ยื้อหรือเปล่าโอ้โหบีดนี้จะได้แค่ยื้อแล้วอติหน่อยอติก่อนตายอติก่อนตายไปแล้วหนึ่งแต่ไม่ไหวรับอย่างนี้ตายหมดแน่แล้วต่อให้กีดออกมาก็ไม่ไหวไอโคล่าปอมกีดก็ไม่ไหวรับไม่ได้โอ้โหโดน5ตัวไอ้สัตว์ซื้อทีมพี่นี่มันเนี๊ยบอยู่ว่ะทีมสายประเทศอะไรพี่ทีมสายประเทศอะไรหรอน้องเอ็มไต้หวันฮ่องกงเกาหลีนี่คุยไม่โดนกดดันเว้ยประเด็นคือตอนนี้เราไม่ได้กดดันคุยเลยเรากดดันแทงเขาไม่ได้เว้ยเพราะกดดันแทงเขาไม่ได้มันเลยเป็นภาพนี้เว้ยมันเลยโดนแบบโอมหนักมากharder for the echo to kind of follow up ดูมต้องเล่นไงบ้าเจอคอมนี้แบกมึงไปเดอะแบกแบกเท่านั้นอ่ะต้องฆ่าต้องทำทุกอย่างสมมุติเขาโถมมาต้องขัดเขาให้ได้นึกออกป่ะสมมุติแบบดับแข่งคู่เดี๋ยวดับมีแข่ง2คู่ครับวันนี้ดับมีแข่ง2คู่ครับคือสมมุติถ้าเขาโถมมาดูมต้องขัดให้ได้นึกออกป่ะแบบเวลาเขากรี๊ดมาอ้าอย่างเงี้ยเวลาเขาอายเข้ามาปุ๊บอ่ะคือมึงจะต้องต่อยแม่เขาเข้ามาฆ่าเพื่อนมึงอ่ะแล้วก็พอกี้มันหมดมึงต้องฆ่าต่ออ่ะนั่นแหละขัดเข่านี่ใช้ฟองน้ำหรออะไรอ่ะใช้ฟองน้ำขัดเข่าไม่ได้เนี่ยเข่าอันมันเริ่มเนี่ยแล้วไม่จะตายหาเองไว้ดูอ่ะสุดท้ายแล้วดูไม่ตายหาเองไว้ถ้าวินคอนดิชันมันหนักไปเว้ยอีกไก่ทีมึงแค่มันถมโง่ๆมันง่ายกว่าควีนเล่นง่ายกว่าแต่แค่ว่ามึงต้องเป็นเมนควีนแค่นั้นเองดูมันยากมันหน่อยดูมแล้วถ้าสมมติแผงหลังแบบว่าถ้าสมมติดูมขัดให้แล้วและแผงหลังยังตายอยู่แม่งมีเรื่องของแผงหลังมาอีกนะถ้าแผงหลังถอยก็ไม่ดีอ่ะต่อให้ดูมขัดก็แตกอยู่โอ้โหเช่นนี้มันมีดโดนลูซิโอไม่หยุดเลยว่ะแชทโอ้โหวิ่งมาดูมันมีกันดิแชทมึงเห็นปะไอ้ยังคุยแต่ละตัวแม่งมีกันแบบแรมไหวไหมไม่ไหวแรมเป็นก้อนเนื้อเลยผมได้เขียนมานานครบนี่เหมือนเห็นมานานแล้วนะแค่มีแม่งโคตรแม่นเลยค่ะแม่งหนักมีควีนแต่ละตัวแม่งมีดกันแบบมึงเข้าใจป่ะแชทว่าควีนสิ่งที่สำคัญที่สุดเวลาเล่นควีนคือมึงต้องมีดให้โดนบ่อยๆเว้ยและพวกเคียนี่มันก็ฝึกกันมีดจนแบบเอออะไรดีน้อง
แล้วมึงดูนะมันกรีดไปแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวมันมีกรีดเสร็จปุ๊บมันดึงอยู่มันจะไม่กดกรีดมั่วๆไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยดึงมาอยู่เงี้ยแล้วเก็บกรีดไว้ถ้าเขาโถมแม่งกรีดหรือว่าถ้ามันอยากโถมเขามันก็กรีดได้ไอ้เหี้ยคุยแม่งเลือกเล่นง่ายกว่าว่าจะโถมหรือจะกันน่ะแค่กดชิปอันเดียวอ่ะโอ้แล้วตีโดไปกี่ตัวแล้วล้างได้อ่ะตีโด4ตัวแต่คลางไปก่อนแล้วไอ้เดฟไม่ได้ล้างแล้วไอ้เดฟโอ้แล้วตีเดียวหายหมดเลยควีนเอาจริงเขาชอบควีนมากกว่าเอาจริงชอบต้องคอมควีนมากกว่าหรออืมเอาจริงชอบคอมแรมมากกว่าล่ะอันนี้จริงจังชอบคอมแรมมากกว่าถ้าแรมเล่นเป็นลูซิโอมอยอะลูซิโอมอยเหมยอะสู้ได้กูในความคิดกูนะแรมลูซิโอมอยเหมยแล้วไม่ก็โซเจิร์นถ้าด่านแคบๆหน่อยก็เอาโซเจิร์นออกแต่เหมยยืนไว้เอาโซเจิร์นออกเป็นลิปเปอร์ก็ได้หรือเป็นเทเซอร์ก็ได้พร้อมหรือถ้าไหวไหมไม่ต้องเป็นไอเนี่ยแรมโถมอ่ะทีมไหนมีกี่ทีมมีกี่ทีมมี4ทีมครับผมมีทั้งหมด4ทีมปามินแม่งจังอ่ะใช่ไหมในแข่งไม่ต้องแบบเนี้ยครับบอลไหวบ้างบอลไหวไหมหรอบอลไหวนะบางทีมเล่นแต่ต้องเป็นเมนบอลหลักๆคือแม่งเป็นแบบแคทคอปเมตาตอนเนี้ยคือแม่งขึ้นอยู่ว่ามึงเก่งอะไรอ่ะมึงงงปะคือถ้าดูมึงจัดมึงจะเล่นดูมก็ได้ถ้าบอลมึงจัดมึงจะเล่นบอลก็ได้แต่ส่วนใหญ่ตอนนี้แค่ว่าพวกเกาหลีมันบ้าควีนสัตว์เลยเว้ยคือถ้าใครซ้อมกับเกาหลีมาก็คือแม่งจะเล่นแบบควีนเนี่ยเร็วมากหนึ่งแมปใช่มันไม่ให้เลยมันแบบว่ามันรีบเล่นรีบจบอะจบแล้วต่อเลยไหมหรือตามเวลาจบแล้วต่อเลยครับมันพักเบรกไม่เกินบวกลบไม่เกิน10-15ทีไม่เกินแต่เดี๋ยววันนี้เราได้เห็นดับแข่งแน่ๆ2คู่ครับดับเจอเฟดแล้วก็ดับไปเจอ RT เนี่ยไอทีนี้ต่อน่าจะนะเมียนไลน์มีโอกาสไหมไม่มีเนาะแผ่นนี้รายการมากปากโกนวดไปนั่งพักหรอไม่ใช่กูเออไอลูเลอร์มันไม่แต่เดี๋ยวมันต้องเจออีกร้านมันต้องเจออีกว่าไงครับเยอะว่าครับนิวมันโหดกันมากมันโหดกันมากแข่งก่อนแข่งก่อนไม่เดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยววันนี้มันได้เจอเดี๋ยวมันได้เจอของแข็งSome of the best players and best teams in the world. Some of the best play. RTFM. ฟิลเหมือนรีบแข่งรีบกลับอ่ะแข่งก่อนได้แข่งก่อนเว้ยฮอกไปไหมเอาไข่มันทอดกระสุนไอเซนมหลอดแล้วมะม่วงแปลว่าอะไรครับมะม่วงแมงโก้100%ต่อ0บัตคิดว่าทีมไหนชนะก็บัตพิธีไปแล้วว่า RTFM ดับพอได้สู้กับทีมนี้ป่ะครับดับพอได้สู้ถุยมึงก็ดูถูกดับไปเฮียดับน่าจะตึงกว่านี้ดับตึงกว่า RTF อยู่แล้วดับมาตบขาดพี่เรื่องอะไรโดนแบนพี่ดูได้แล้วถ้าโดนจะปลดไงปลดไม่ได้มันไปตามเวลาไงเนาะไอ้สัตว์ลงไปนะไว้เอาดีๆเอ้าทำไมปลดคืนแต้มอ่ะปลดคืนแต้มหรอYou kind of like, oh, this is not. ลูมิตบหมดไอ้เคลียร์เล่นแทงแชทกูอยากเห็นวันนี้ที่กูอยากเห็น1คนวันนี้ที่อยากเห็นมากๆแล้วเป็นไฮไลท์เพลเยอร์ก็1คนไอ้เคลียร์แต่ไม่รู้ว่าไอ้เคลียร์มันจะลงหรือเปล่ามันบอกตอนไหนมันจะบอกในเกมเลยน้องอันนึงแต่มัน1-1หรือเปล่าใช่หรอมาน้ำ1 200กว่าไอ้เหี้ยเอาดีๆไอ้เหี้ยมึงลง1ได้1เหรอเคียร์ไปถ่ายรูปกับสาวเกาหลีนี่ปื้มส่งรูปมาใช่หรอเคียร์ไปถ่ายรูปกับสาวเกาหลีเหรอเอ้ยไม่คืนอ่ะมันไม่ได้คืนหรือเปล่า0.01หรือเปล่าวะไม่น้ำมึงดูน้ำดีสัตว์ล้าน7ต่อ 2,000 อันนี้ปื้มส่งมาไงอันไหนอ่ะอันไหนเปลี่ยนบ้านจะได้แทงสนุกเปลี่ยนบ้านจะได้แทงสนุกอ่ะแชทขออนุญาตเปลี่ยนบ่อนเปลี่ยนรูปแบบบ่อนเฮียเขียไอสัตว์สบายเลยเฮียอ่ะอย่าพึ่งไอเป็ดเปลี่ยนบ่อนดิเป็ดเปลี่ยนบ่อนต่อไปคิงโลถ้าเพอร์ซอนเนตแก๊งได้ติ๊ก1ติ๊กพวกมึงลงเพอร์ซอนเนตไอคนที่ลงเพอร์ซอนเนตได้แต้มเลยอ่ะโอเคป่ะ1ติ๊กชาเลนจ์to not take the damage during the their เบียนบอลเบียนบอล1ติ๊กชาเลนจ์1ติ๊กชาเลนจ์เอามั้ย1ติ๊กชาเลนจ์จะได้มันๆหน่อย
เออเพอร์โซเนตแก๊งหนึ่งติ๊กรับแต้มมันจะหมดตัวเอาล่ะมันจะหมดตัวเอาล่ะที่ไหนอะพี่วันนี้ผมเข้าเกมไม่มันบั๊กหรือเปล่าน้องมันบั๊กหรือเปล่าไอ้ทิติคุณเฮงเราเอาวันติ๊กชาเลนจ์แชทติ๊กนี่คือได้ 1% ใช่ไม่1ติ๊กขอแค่1ติ๊กอะไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะ1ติ๊กเออคุยทีแล้วขอติ๊กเดียวพอ 33% น่ะเออ 33.33% 1ส่วน3ขอแค่1ส่วน3อ่ะขอติ๊กเดียวขอแค่นั้นผมมาเชียร์สวัสดีครับพี่ก้องพี่ชายเออมโนกันมากนิวขอ1ติ๊กนิวขอติ๊กหนึ่งไว้อ่ะขอติ๊กเดียวแชทขอติ๊กเดียวทายยังไงเพอร์โทเนตแก๊งได้1ติ๊กคือชนะเลยเอ้ยคือได้แต้มเลยเพอร์โทเนตแก๊งขอแค่ติ๊กเดียวได้แต้มเลยครับแชทเอ้ยออนเจอฟิกกูก็โดน3สูตรเอาละพอมีภาพอยู่พอมีภาพอยู่ขอติ๊กเดียวแชทขอแค่ติ๊กเดียวแล้วอย่าลืมหลายคนที่สงสัยว่าแต้มช่องไปทำอะไรได้บ้างแต้มช่องเอาไว้แลกของประจำเดือนมีพวกแจกของบางทีบางเดือนเดือนไหนกูอู้ฟู่มีแจกวงแจกเมาส์นะครับเอาไว้สุ่มรับโชคได้ 150,000 แต้มช่องนะครับเอาไว้สุ่มของรางวัลกันได้ 1 ติ๊ก challenge แค่นั้นกูคิดว่าทำได้อยู่แล้วไม่น่ายากเกิน 1 ติ๊ก challenge แล้วไปด่านบิสซาร์เบิร์กอุ๊ยไอ้เหี้ยถ้าเป็นคิงโลได้อยู่ไอ้สัตว์แต่บิสซาร์เบิร์กนี่ถ้าไม่เข้ามึงไม่เข้าเลยนะไอ้เหี้ยเอ้ยกันหรือบุกก่อนวะต้องดูอ่ะต้องดูในบอกคิงโลเออก็ตอนแรกนึกว่าคิงโลขอโทษครับพี่มดคิงโลไปบุกง่ายกว่าจริงๆคิงโลบุกง่ายกว่าบิสานบิสานอะไรไม่รู้เต็มแมปเลยโอ้วิซาร์ดเวิลด์เอ้ยยากจังเลยเชียร์ไทยต่อเออเชียร์ไทยต่อเว้ยเอ้ยกูมาเจออีกแล้วระบาดเออกูมาเจออีกแล้วเพื่อนอ่ะรอดูติ๊กเดียวกูว่าทำได้แชทกูว่าทำได้ไม่น่าเหนือบ้ากว่าแรงอันนี้จริงจังเชื่อมั่นคนไทยเว้ยติ๊กเดียวทำได้อยู่แล้วไทยแลนด์ปูนปูนใครบุกใครกันอ่ะรอดูเลยรอดูเลยครับผมน้ำรวยน้ำรวยว่าติ๊กจะทำได้ทำได้ใช่ทำได้ใครบุกใครกันวะเพอร์โซเนตกันหรอเพอร์โซเนตกันหรอไอเพอร์โซเนตกันเราไม่นับนะเรานับฝั่งเพอร์โซเนตบุกนะโอเคป่ะว่าเชียร์ไทยหน่อยน้ำรวยว่าเชียร์ไทยหน่อยน้ำรวยเราไม่นับเพอร์โซเนตตอนกันนะโอเคป่ะเรานับเพอร์โซเนตตอนบุกมาดีเชียร์ไทยมาดีเชียร์ไทยเว้ยโอเคนะเรานับแค่ตอนบุกนะรอดูเลยครับแชทและพับเพอร์โซเนตยังเลือกใช้ที่จะเป็นดูมอยู่นะยังเลือกใช้เฮ้ยอาทิฟเอ็มเนี่ยจริงมึงก็เอาบัวออกไปสิทีมไหนทีมไทยเพอร์โซเนตแก๊งครับเพอร์โซเนตแก๊งเนี่ยจริงมึงก็เล่นลอนฮอกออกไปสิพวกกูยิ้มแน่How does that composition win, rather? I mean, I'm not going to explain it every single day, but I personally like it. ลดฮอกเว้ยลดฮอกเว้ยเอาออกไปเว้ยลดฮอกเว้ยไอ้พวกไม่ลงเพอร์เซเนตในช่างชาติแค่นั้นแหละเอ้ยชี้หยามจัดไม่หรอกมันเอาบัวขึ้นมานี่เฉยปะมันเอาบัวขึ้นมา TP ไอ้ขึ้นมาเขาเรียกอะไรอ่ะเอามาดึงกลับแล้วก็มาขึ้นข้างบนอยู่ผมลงหมดตัวได้เลยพี่ก้องบัตรก็ไม่ลงบัตรลงไม่ได้เว้ยกูไม่เคยเจอทีมไทยกูไม่เจ็บอุ้ยแล้วดูมเอ้าไอ้ลูเล่เอาละมึงเหม็นแล้วนะเหม็นอ้วกแล้วนะมึงไอ้จะเหม็นอ้วกแล้วนะแบบเนี้ยเอามาแล้วหนึ่งไฟหาด20วิเอ้าถ้ามึงโดนแบบนี้นะมึงตายเล่นๆแบบนี้มึงแตกเลยนะเอาแล้วมันกลับไปเล่นตัวเมนมาเลยแชทไอ้มันเล่นเจ้าควีนถ้าไม่ได้วันติ๊กทั้งคู่เรานับแค่เพอร์โซเนตว่าได้หรือไม่ได้ครับมันจะนับเสมอวันก้ามันจะนับเสมอถ้าเพอร์โซเนตไม่ได้ติ๊กก็คือพวกมึงก็ไม่ได้แต้มแค่นั้นเองกินง่ายๆแค่นี้พออุ้ยละโหผมเอาไป1เฮ้ยไลเอฟอนหายไปเลยแชทคิดก็หายไปเลย
they can also can control ยังไงไปเลยว่ะแล้วปล่อยเข้ามาปล่อยไม่โดนไม่เป็นไรปล่อยไม่โดนไม่เป็นไรเว้ยคืนไงถ้า 0-0 ไม่คืนไงก็เท่ากับว่าเพอร์เซเนตไม่ได้ไงเรานับกันแค่เพอร์เซเนตแต่ตอนนี้คือไม่สูตรละแชทเจ้าเสียเหรียญเอาไปก่อน1แล้วชาไปตายขู่แล้วเสียเหรียญไปสองแล้วแชทมาขู่แล้วรุนแรงมากแล้วหาย3เสียเหรียญแล้วไม่เปลี่ยนคุยมาตัวเดียวชนะเลยสัตว์ไม่เปลี่ยนคุยมาตัวเดียวชนะเลยมึงดูดิไอ้นี่เมนคุยชัวเอ้ยยิงแรงโพดยิงแรงโพดเออกูกินนิ่มยังน้องเพอร์โซเนต1ติ๊กเพื่อนในขอ1ติ๊กตอนบุกบอกแล้วว่าเรารับกันที่ตอนบุกเด็กๆที่คุยมาชีวิตเปลี่ยนเลยวิเคราะห์หน่อยทำไมแพ้ไอฟอนไม่ตายก่อนอ่ะไม่รู้ว่าทำไมถึงตายนะโพซิชันน่าจะไม่ดีมั้งหรือว่ากดสกิลไม่ทันปกติคิริโกมันแบบมันจะเล่นไปยิงๆแล้วก็กลับเหรอปะมันสามารถเล่นอะไรแบบนั้นได้น่าจะกดไม่ทันมั้งแล้วสิวเหรียญเมียติแล้วเขาเปิดเมียติคิริโกมาถมเลยแล้วสิวเหรียญเข้ามาถุยน้ำลายใส่ก่อนหนึ่งทีโอ้ยแล้วเราจะไปหายไปแล้วเราหายหมดเลยโดนตีเดียวชนะไฟอีกแล้วเอาแล้วเปิดตีมาส่วนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชนนี้โอ้แล้วเราเสียติโกไปแล้วด้วยที่ไหนไทยอ่ะที่ไหนไทยเพอร์โซเน่น้องเพอร์โซเน่ไทยเอฟวันนี่เฮียคือต่อให้มึงฟังกูต่อให้ RTFM อ่ะต่อให้ RTFM F1 อ่ะมึงฟังกูนะต่อให้ RTFM F1 พวกมึงก็ไม่ได้เป็นบทอะไรขอแค่เพอร์โซเนตได้วันติ๊กขอแค่นั้นพอวันติ๊กไหมไอ้รู้เรื่องแล้วเนี่ยคุณนั่งกับไม่ได้สักติ๊กไม่รู้มันอาจจะเล่นดูมก็ได้ถ้ามันเล่นดูมขึ้นมาแล้วก็พวกมึงชิบหายอยู่เนี่ยรับเปลี่ยนตัวเลยเอาแล้วคือเปลี่ยนตัวเลยหรอเสียเดือดตายเลยเหรอเสียเดือดจะไม่ได้ไรอ่ะเอ้าทำไมเสียเดือดไปตายอ่ะไอ้เสียเดือดจะเปลี่ยนตัวหรือไรอ่ะอ๋อจะไม่ได้เกจิโอเคโอเคโอเคเอ้ยมันไม่ได้โยนมันจะเปลี่ยนเกจิเอ็มวันขึ้นรถครับผมอัตราวินเท่าไหร่กูคิดว่าอาทิตย์เอ็มน่าจะชนะ100แต่แค่ว่ากูเพิ่มความตื่นเต้นให้พวกมึงคือขอแค่เพอร์โซเนต1ติ๊กกูขอแค่นั้นพอแล้วพวกมึงก็แต้มไปเลยเดินแบบทีทาเดินแบบทีทาไม่เดินแบบทีทาแล้วมันรอดูมปล่อยแน่เลยถ้าดูไม่ปล่อยมันไม่กวนติอ่ะแล้วมันเห็นแล้วดูมปล่อยไปแล้วมันจะการติเลยหรือเปล่าเอายังดึงเชงอยู่โอ้โหแล้วปักมีดไว้ที่ดูมด้วยแล้วปักมีดไว้ที่ดูมแล้วดูมปล่อยไปแล้วด้วยดูมเจ็บมากแล้วบีดมาสวนเลยมีสวนใส่ ADF แล้วรู้อยู่แล้วนะรู้อยู่แล้วช็อตนี้โอ้โหแล้วอ่องเทนโดนเป็นรูปไปแล้วแชทโดนรูปไปแล้วโอ้โหแย่แล้วโดนรูดแล้วโดนตักโอ้โหไม่ได้เล่นละหายสองเลยเอ้ยโอ้โหโดนหายแบบว่าไม่จ่ายติ๋วโคตรดีเลยว่ะแชทพวกมึงคิดว่าทีมนี้มีภาพกับดับไหมกูถามพวกมึงตรงๆเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ดับจะต้องแข่ง2คู่ไอ้นี่ก็แข่ง2คู่เหมือนกันใครชนะเนี่ยใครชนะคู่นี้จะเข้าไปรออีกรอบนึงมันจะหาผู้ชนะทั้ง2ทีมแล้วฟอนเอาไปเก็บโค้ชไม่ได้เชทยังไหวอยู่ยังได้เถียงอยู่ยังได้เถียงแชทตอนนี้ได้เถียงว่ะเอาได้เถียงแล้วรถหยุดแล้วว่ะเอาละอยู่ละวันนี้ดับแข่งไหมวันนี้ดับแข่ง2คู่ครับน้องวันนี้ดับ2คู่เลยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวรถเข้าพิษแล้วตรงนี้บุกยากด้วยไงประเด็นตรงนี้บุกยากเลยเว้ยไทยเอาไอ้บาสไข่เพิ่งมาไทยเอาอยู่ครับไข่เพอร์โซเนตแก๊งยางแตกจะเปิดตีคิริโกะมาก่อน1ทีต้องเปิดโอ้โหโดนใครบ้างล่ะโดนดูมโดนดูมแต่ไม่มีใครได้ให้ดูมเลยเอเดฟแตกไปก่อน1แล้วราชไปโดนโอ้โหราชไปโดนไดราชไปโดนไดอยู่แล้วเคจิหมดโอ้โหแล้วเขาจ่ายตีเดียวแล้วชนะไฟอีกแล้วครับแชทแต่ไม่เป็นไรความสนุกมันจะเพิ่งเริ่มต้นขึ้นแชท1 point 1 tick ไม่ใช่1 point 1 tick bro 1 tick โอเคป่ะ1 tick ขอแค่1 tick ว่าเพอร์โซเนททำให้ได้อ่ะจริงจังเลยติ๊กเดียวเว้ยขอแค่ติ๊กเดียว1ติ๊กนี่คือจุดประสงค์ของเกมนี้อะไรดีพี่ก้องนะครับมาพาขำอะไรกันบ้างมันไม่ได้ฟังเลยเดี๋ยวมันขำอะไรกันวะมานั่งคุยกับแชทอยู่ไทยฟังไหนไทยฟังเพอร์ซอนเนตแก๊งครับผมเพอร์ซอนเนตแก๊งคนไทยครับวันนี้คนไทยแข่งให้ดูแบบจุกๆวันติ๊กขอแค่นั้นเว้ยวันช็อตไทยแข่งยังคนไทยกำลังแข่งอยู่ครับน้องแล้วคู่หน้าคนไทยแม่งตัดกันเองไวด้วยโอ้โหเสียดายเลยไม่อยากให้คนไทยมาเจอกันเองเลยว่ะไม่เอาเจ้าคุยเลยเฮ้ยแชทไอ้ดูเลอร์ดูมไอ้ดูเลอร์ดูม
It's not bad idea because their first time to play. ไอ้ลูเลอร์ดูมเอาเลยไอ้ยาวีฟ้าไปตัดยี่ตะกี้มันเข้าไปตายเลยตะกี้มันเข้าไปตายได้มั้ยเห็นป่ะถ้ามันตายแล้วเสียติ๊กขึ้นมาแล้วก็มึงไอ้นี่คือถ้ามันตายแล้วเสียติ๊กขึ้นมาแล้วก็เอาละพวกมึงมีหวังละไอ้เดียไปควีนเหรอไอเดียไปควีนได้อยู่ได้อยู่ไอเดียควีนแล้วลูเลอร์ลูเลอร์เห็นแล้วว่าเขาเข้าขวาล่างขอแค่วัดติ๊กเว้ยอุ้ยแล้วมันกดตะกิวมั่วอยู่นะแชทมันมั่วอยู่ไอลูเลอร์มั่วอยู่ช็อตเนี้ยกดอีกดชิปมั่วอยู่ขอแค่วัดติ๊กเว้ยเดี๋ยวคนดูเยอะอยู่นะบ้านคนดูเยอะอยู่นะบ้านเออแล้วรีเทเซอร์รีคอร์ไปแล้วหนึ่งทีเทเซอร์รีคอร์ไปแล้วสวยอยู่ช็อตนี้สวยอยู่ยาเจงมันดุมผ่ายแล้วโอ้เจงมันดุมจะไปเจงมันดุมอุ้ยแล้วโดนไอเดียบลงมาข้างล่างไอเดียบลงมาข้างล่างไอเดียบลงมาข้างล่างเฮ้ยแล้วเซียวหลินไล่เดียบไปเก็บเทียนลุยโซ่ไปเทียนลุยโซ่ไปเดี๋ยวควีนต้องเก่งกว่าดิช็อตเนี้ยช็อตอย่างนี้ควีนต้องเก่งกว่าควีนต้องเก่งกว่าเว้ยใช่ควีนมันเก่งกว่าเดี๋ยวไอ้ที่ดูไอหาไปเองเว้ยแชทเราขึ้นมาข้างบนอุ้ยแล้วดูต่อยไปโอ้โหลูเลอร์แร่เชียร์ลูเลอร์ขึ้นมาต่อยข้างบนวันนี้ไม่ได้แล้วมั้งครับไทยกับไต้หวันโอ้โหไทยสีอะไรครับไทยสีฟ้าครับน้องไทยสีฟ้าขอติ๊กเดียวเอ้ยทำไมควีนมากกว่าดูมดูมันซัดเทนสู้ควีนยากครับดูมต้องแบกอยู่ตลอดพี่ต้องว่าไทยสีแดงพี่ต้องว่าไทยสีแดงขอนิดเดียวขอแค่ไฟเดียวไว้แค่เก็บหัวติแค่เก็บ5ติไว้แค่เก็บ5ติพออุ้ยแล้วยิงเข้าไปก่อนเกจิกระอักเลือดอยู่ช็อตนี้เกจิกระอักเลือดอยู่แล้วนิวขึ้นไปไล่เกจิแล้วตอนนี้นิวขึ้นไปไล่เกจิได้เดียพยายามจะได้เทเซอร์แบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ย้ายเทเซอร์มันเผาย้ายเทเซอร์มันเผาแล้วเผาไม่โดนแล้วฟอนเมียติแล้วฟอนเมียติด้วยแบบนี้หลอมไอ้ดูมั่วหนึ่งแล้วดูแตกวันติ๊กมีให้เห็นไอ้เฮียลูเลอร์จัดให้อยู่แล้วแล้วเดี๋ยวนึกติ๊กไหมเดี๋ยวนึกติ๊กเลยหรือเปล่ายังไอ้เซียวหลินมาแก้อยู่เซียวหลินไอ้เฮียยังไม่สิติ๊กไอ้สัตว์ยืนไอ้เฮียเซียวหลินไม่ให้ไอ้ยันหนังสิ้นสาไม่ขึ้นโอ้ทำไมเป็นคอมเมนต์ไม่ได้ลิงมันหิวขึ้นยากครับโอ้โหเกือบนะตะกี้ไอ้ยังยังคุณเบิร์กยังเออเดี๋ยวไปแล้วบีดโถมบีดเร็วเกินไปช็อตนี้บีดเร็วเกินไปบีดไม่มีอิมแพคช็อตนี้บีดไม่มีอิมแพคเลยแล้วปล่อยได้ติ๊กเอาแล้วได้ติ๊กแล้วบีดเพื่อเอาติ๊กไอ้เหี้ยเอาแล้วได้ติ๊กเลยบีดเพื่อเอาติ๊กไอ้เหี้ยบีดเพื่อเอาติ๊กไปไอ้เหี้ยง่ายจัดง่ายจัดโอ้โหไอ้เดฟโดนเลี้ยงไอ้เดฟโดนเลี้ยงไอ้เดฟพี่รับสองวันนี้ครับน้องจะบ้าวันนี้ครับผมอีซี่แต้มอิ่มเว้ยแชทสำหรับใครที่ได้แต้มไปนะแล้วไม่รู้ว่าจะแต้มไปทำอะไรปกติแล้วจะมีของกิจกรรมแจกประจำเดือนทุกเดือนนะก็150,000แต้มช่องเท่ากับว่าได้10ลุ้นลับนะครับก็มีแจกอะไรบ้างก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงเพราะรอบที่แล้วก็แจกพวกฟิกเกอร์ดงฟิกเกอร์ดูมแล้วก็มีแจกเมาส์ของกูไบด้วยก็เก็บไว้นะสำหรับแต้มได้เดียบเอาไป1ไอ้เดียบเอาไป1เฮ้ยไม่ยอมว่ะแชมป์ไม่ยอมว่ะเออไม่ยอมเดี๋ยวเราปล่อยมาดูฟิตต่อยเนี่ยแตกเอาแล้วได้พอยต์เลยแชมป์แล้วได้พอยต์1พอยต์เลยมาแล้วไงเพอร์เซนเทจแก๊งแชทเพอร์เซนเทจแก๊งมากูบอกหลายๆยาวแล้วแรงหน่วยบัตร100เส้นมึงเอาไปทำอะไรน่ะเชียร์ได้พลอยด้วยแชทเอาอ่ะไม่ยอมทีมไทยไม่ยอมง่ายๆว่ะ
เนี่ยมาแล้วมาแล้วเพื่อนต้นหน่อยแก๊งมาแล้วแชทไม่ยอมง่ายๆเว้ยเอ้ยแกไอ้ลูเลอร์หยิบดูแกไอ้ลูเลอร์หยิบดูเอ้ยแกไอ้ลูเลอร์หยิบดูเว้ยเอ้ยมันพอแล้วนี่มันกลับมาเล่นคุยแล้วเดี๋ยวมันกลับมาเล่นคุยแล้วเว้ยเดี๋ยวมันกลับมาเล่นคุยแล้วแชทแล้วกีดมากีดเบสมาตอนนี้สวยอยู่ตอนนี้กีดเบสสวยอยู่แล้วเก็บแดไปด้วยเคจิตึงๆตอนนี้คือเคจิตึงๆเลยเอาแต่ฟันใครไม่ตายครับผมเบส0แต่พอแล้วชนะไอ้ยารูเลอร์นี่ไส้ศึกปะวะเออไอ้รูเลอร์นี่มันไส้ศึกปะวะโอ้ยรูเลอร์นี่ไส้ศึกแล้วว่ะแชทมึงดูดิมันเล่นควีนอะนี่มันถ่ายยับเลยสัตว์ไอ้ยามันเล่นควีนมันถ่ายยับเลยมันอย่าไปเล่นดูมีอ่ะเออบริบอลมันชนะอีกไฟไหมบริบอลมันชนะอีกไฟไหมพอแล้วพอแล้วเออไอ้ลูเลอร์มึงดูดิบอกมันเป็นคุยปุ๊บคือแม่งอะไรอะไรก็ดีแบบดูดีเลยอ่ะเนี่ยมันลง2แล้วมีพาวบอมด้วยสำหรับพบตอนนี้มีพาวบอมโอ้แล้วเดฟแตกแชทโอ้แล้วหายวีตานิวนี่เอาไปคืนได้1แต่ได้แค่1มันไม่พอดิเชี่ยอุ้ยอ๋อแล้วนิวเบทมาโอเคนิวได้2สวยอยู่ช็อตนี้ไปน่าชนะไฟแล้วทายเฮียโฮมันไม่เสกอ่ะนะแล้วเหมยควีนเวคุยกันจีถ้าฝีมือพอกันใครได้เปรียบถ้าฝีมือถ้ามีฝีมือพอกันมันขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยอ่ะมันคือฝีมือของสกิลทีมอ่ะที่แล้วหมดไงแล้วหมดแคทแบบนี้หมดแบบนี้หมดแน่ๆไอ้ลูเลอร์แตกไอ้ลูเลอร์แตกแล้วสตาร์มากี่ตัวโอ้โหชิโนเดียไปสัตว์โอ้ลดตัวสำคัญด้วยจะได้ไม่เสกโดนตัวสำคัญแคทไอ้เหี้ยตัวเหี้ยอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่คุยเราอะไอ้เกจิต้องค่อยๆแตะประเทศอะไรประเทศไทยครับน้องประเทศไทยอุลจิซัวไป2โอ้โหจบเลยหรือเปล่าโอ้โหแล้วจบเลยเหี้ยแล้วจบเลยว่ะแชท20แบบคลีนๆครับผมคลีนๆเลยว่ะช็อตนี้ขออนุญาตจิบน้ำเพิ่มเติมครับเอ้ยน้ำใครลงบ้างไม่รู้ว่าแบล็คอัพน้ำวันนี้เป็นไงบ้างอันนี้ไม่ชัวร์ครับเนี่ยแมปต่อไปแมปพุทอ่ะแชทพวกมึงช่วยคิดแมปพุทดิพวกมึงช่วยคิดแมปพุทดิแมปพุทเอาเท่าไหร่ดันหุ่นเอากี่เปอร์เซ็นต์อ่ะเรามาคุยกันเป็นเปอร์เซ็นต์ดีกว่าดันหุ่นเอากี่เปอร์เซ็นต์ดันหุ่นเอากี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ยถึงเช็คพอยต์เหรอถึงเช็คพอยต์33วันเช็คพอยต์วัดเช็คพอยต์มันยากเช็คพอยต์ยากเอาจริงๆเช็คพอยต์ยากมากสิบพอสิบ 33.33 เท่าเดิมไหมล่ะแชท 33.33 เท่าเดิมไหมมัน 33.33 เท่าเดิมโอเคปะ33.33 อาเป็ด 33.33 แล้วมันเต็มกี่เม็ดเต็มกี่เม็ดไม่รู้แค่เกิน 33.33 นั่นแหละเอาแค่นั้น 33.33 อย่าให้ความหวังฉันเลยเอาอุกมึงดูดีแต่กะไอ้ลูเลอร์ไม่หยิบไปตัวแล้วล่ะเต็ม100เมตรใช่ 33.33 นะจุด33ด้วยนะแชท 33.29 พวกมึงไม่ได้นะแสดงว่าต้องชนะ2ไฟติดไม่ยากใช่ขอแค่ชนะ2ไฟติดจบเลยพอแค่ชนะ2ไฟติดชนะแล้วแชทไอ้ลูเลอร์มันจะเอาดูมาอีกไอ้ลูเลอร์มันจะเอาดูมาอีกเฮ้ยถ้าลูเลอร์มันกดควีนก็แอบยากอยู่ต้องรู้ว่ามันเมมไหมลูเลอร์ลงไหน มันมาดูชอบพี่หรือเปล่ามันเลยหยิบดูตอนกันแหละไม่รู้เหมือนกันว่าน้องเออมันนำอยู่เอาจริงๆถ้าสมมติคนนำอยู่กูคิดว่านะถ้าให้กูคิดความคิดมันตอนนี้นะคิดว่ามันนำอยู่มันก็คงอยากกดดูมแหละมันก็ไม่น่าจะต้องเมมอะไรกูคิดว่ามันน่าจะเก็บแรงไปเจอดาร์ฟคู่ต่อไปดีกว่าเพราะเดี๋ยวมันนี้มันต้องแข่งเจอดาร์ฟด้วยสำหรับกูนะสวัสดีครับน้องมาเร็วสวัสดีครับผมกูคิดว่าแบบนั้นอาจจะง่ายลูเลอร์ดูมากกว่า33เออถ้าลูเลอร์มันดูกูคิดว่ามากกว่า33กูคิดว่าเราซัดได้อยู่แต่ก็นั่นแหละรอดูแล้วกันแชทไม่แต่เราเอาจริงๆก็นี่ขนาดทีมไทยเราไม่ได้ซ้อมเลยนะเพราะว่าแต่ละคนเขาก็ตอนนี้ปัญหาคนไทยอะแชทคือเขาไม่ได้ว่างซ้อมหรือเปล่าเขาไม่สามารถทำ
ทำแข่งให้มันเป็นอาชีพได้เขาก็เลยเป็นทีมที่แบบส่วนใหญ่จะเป็นเซมิโปรหรือไม่ก็เพื่อนๆที่รู้จักกันรวมตัวกันมาแข่งอะไรแบบเนี้ยกูคิดว่า RTF นี่น่าจะซ้อมกันมาเยอะนะอันนี้จริงจังอุ๊ยมันน่าจะซ้อมกันมาเยอะค่อนข้างเยอะก็ทีมที่มันซ้อมกับทีมที่มันไม่ซ้อมอ่ะก็นั่นแหละตามมันแชทแต่ก็พยายามนะกูยังรู้สึกว่าทีมไทยเรายังสู้เต็มที่นะแบบว่าไม่ได้โยนเกมไม่ได้อะไรเนอะปะแบบยังสู้อ่ะยังให้เห็นว่ากูสู้มึงนะเว้ย เนี่ยจบนี้รับแข่งต่อเลยป่ะจบนี้รับต้องแข่งต่อเลยครับประมาณพักประมาณ10นาทีไม่เกินบ้านเราเดี๋ยวเรียกว่าไม่เงินน่ะไม่มีเงินแล้วกันแต่โซบ้านอื่นเขาไหวแต่เต็มที่อันนี้ขอรับถือใจขอรับถือใจจริงๆขอรับถือใจยังสู้อยู่สู้อีกเว้ยสู้อีกนั่นแหละไอ้อ่ะสู้ด้วยใจเว้ยสู้ด้วยใจเว้ยตาทำต่อเว้ยน้องไหวชิวเอาอีกอย่าเพิ่งไปหยอกอย่าเพิ่งไปหยอกมันเว้ยเดี๋ยวหัวจิตหัวใจเรามาอยู่แล้วอ่ะต่อไปแชทเดี๋ยวอธิบายวันนี้ก่อนเดี๋ยวอธิบายวันนี้ให้ฟังก่อนอ่ะแชทมึงฟังกูนะวันเนี้ยที่เราจะได้ดูใช่ป่ะเราจะได้ดูสายบนทั้งหมดเลยครับอ่ะเดี๋ยวเนี่ยไอ้ RTF สมมุติ RTF ชนะคู่นี้ใช่มั้ย RTF จะไปรอตรงนี้ใช่ป่ะครับแชท RTF จะไปรอตรงนี้ส่วนดาฟถ้าดาฟชนะเฟดดาฟก็จะไปรอตรงนี้แล้วเค้าก็แข่งกันต่อเลยวันนี้มีแข่งทั้งหมด3คู่นะครับแชทมีแข่งทั้งหมด3คู่นะคือวันนี้แน่ๆเราได้ดูดาฟ2คู่แน่ๆเว้ยแล้วก็เหลือรอดู RTF ต่อว่า RTF กับดาร์ฟเนี่ยจะเป็นยังไงรอดูแล้วกันแชทรอดูเดือดๆเลยนี่ใช่เดือดๆเลยวันนี้เดือดๆเลยแล้วก็อาทิตย์หน้าเหมือนเดิมแข่งเหมือนเดิมเลยนะครับอาทิตย์หน้าก็เรื่อยๆครับแล้วก็ส่วนศุกร์แชทเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมก่อนศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับ3 วันก็จะมีแข่งของโซนเกาหลีถ้าใครอยากดูโซนปีศาจแบบปีศาจซัดกันน่ะมึงก็จะปีศาจซัดกันป่ะถ้าใครอยากดูโซนปีศาจซัดกันมาดูก็ได้ศุกร์เสาร์อาทิตย์ทีมได้เงินเดือนหลักหมื่นแต่ซ้อม8ชั่วโมงทีมทำงานเลิก2 ทุ่มซ้อม2 ชั่วโมงใช่มันหนักเว้ยเอาจริงๆนะมันไม่ได้แค่แบบ2 ทุ่มเลยนะบางทีเรื่องของการกดแรงก็ถือว่าคือการซ้อมอย่างหนึ่งเนอะปะกี่โมงเหมือนเกาหลีจะประมาณ3 โมงครับแชทเกาหลีน่าจะเริ่ม3 โมงพี่บ้าเปอร์เซ็นต์เหลือ 33.33 33.33 น้องเจแปนก็มันอยู่นะใช่แต่ถ้าให้สติเจแปนด้วยบัตต้องภาคละทิศเดี๋ยวคอแตกไม่ไหววะบอดปาร์ตี้ทุกวันครับเกาหลีแปซิฟิกบอดปาร์ตี้ทุกวันแต่เจแปนนี่แล้วแต่ลมแล้วกัน คือเมสใช่ไหมใช่คือเมสมันไม่ด่านดันหุ่นน้องมันไม่ด่านดันหุ่นมันมีแต่เมสลุยๆจะแวะมาดูบ่อยๆนั่นแหละมีซาอุไหมมันอยู่ลีก EU ใช่เพราะว่าถ้าต้องนั่งดูท่าทิศเนี่ยแอกแน่คอระเบิดเนี่ยรันวงการที่ไม่ได้ละ พี่กังเย้ยพูดแล้วโคตรเศร้าเลยวะอย่าลุยๆจะแวะมาดูบ่อยๆรันวงการที่ไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้อะไรเลยวะเฮียนักลงทุนไปไหนกันหมดนักลงทุนแตกกับคู่ตะเกียบไปไหนเฮียพี่บ้านว่าดาฟพบไปเกาหลีไหมพูดตามตรงครับน้องเกาหลีท้อมกันตั้งแต่เที่ยงครับเกาหลีท้อมกันตั้งแต่เที่ยงเขาจนถึงประมาณเที่ยงคืนเขามีเงินเดือนเขาจริงจังกับดาฟที่บางคนยังต้องไปเรียนบางคนยังไม่มีเวลากดแรงขนาดนั้นหรือว่าต้องเรียนด้วยกดแรงไปด้วยแล้วก็ซ้อมแค่วันละ2ชั่วโมง4ชั่วโมงก็มันคนละสเกลกันครับน้องอันนี้พูดจากใจนะคือพี่ว่าดับไม่มีโอกาสได้ไปแชมเปี้ยนแน่ๆซาอุมีอีลีกด้วยนะใช่ซาอุมีลีกของมันเองด้วยอ่ะนั่นแหละ ก็ต้องรอดูแล้วกันแต่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ถ้าสมมุติดับเจอแบบจับต้นชนปลายของตัวเองได้ถูกเนี่ยยี่อะไรดับไหวกับการตลาดเกาหลีไม่พูดเยอะไม่รอดูในแข่งไม่ดูในซ้อมปื้มรอดูในแข่งมึงก็เห็นอยู่นะมันมีทีมนึงอะทีมชื่อทีมเฮียอะไรนะไทยแลนด์อะยันแรกตอนซ้อมยังเก่งไอ้เฮียแทบจะไม่แพ้ใครเลยตอนซ้อมวันแรกๆแพ้อยู่แล้วหลังๆมาคือตอนซ้อมแทบจะตบทุกทีมยันแรกไปแข่งแตกเนี่ยทีมไทยแลนด์อะอย่าให้รู้นะใครอยู่ในนั้นอะไอ้เฮียทีมนั้นแทงชื่ออะไรที่นั้นแทงชื่ออะไรไม่รู้แต่ซัพพอร์ตมันโดนดาเมจแทบบ่อยเลยแพ้เออถ้าบอลมันโดนดาเมจแท้เว้ยไทยคู่ไหนไทยคู่ไหนไม่รู้ดีว่าธรรมชาติไทยคู่นี้ครับผมไทยคู่นี้แล้วก็ดิลิปเป้ขอบุญปะดิลิปเป้ขอบุญไอ้พึ่งเราเลิกชกกันเองดีกว่าหรอกจริงปะไอ้อะนี่ว่าน้องมาร์กมีทีมจากซาอุดีสนใจเหรอบาสใช่ไอ้มาร์กมีทีมจากซาอุสนใจครับก็คือเหมือนว่ามันต้องไปแข่งที่นู่นมันเหมือนว่ามันต้องบินไปแข่งแต่ไม่รู้ไอ้มาร์กมันคิดยังไงนะแต่ไอ้มาร์กไม่ได้ไปนะมีคนสนใจในตัวท่านเข้าพี่พุทธละ
อนาเซอร์ป่ะไม่ใช่อ่ะอนาเซอร์อ่ะไม่ได้เข้าพี่ชายกูเข้าไอ้ปื้มไอ้ใหญ่ไปซาอุล่ำๆเลยนะไปซาอุล่ำๆแต่ไปซาอุล่ำๆแต่มันต้องทิ้งการเรียนไงมึงคิดว่าทิ้งการเรียนมันคุ้มมั้ยล่ะสำหรับกูบอกน้องๆเสมอนะกูบอกน้องๆที่ทีมชาติเสมอพวกมึงถ้าพวกมึงมีเรียนพวกมึงเรียนก่อนพวกมึงอย่าทิ้งเพราะว่า e-sport ตอนเนี้ยมันเค้าเรียกอะไรอ่ะแชทมันเติบโตยากในอนาคตอ่ะคือมึงลองคิดสภาพดิสมมุติมึงแข่งไปเสร็จมึงแข่งอวดได้ประมาณแค่ไม่เกิน26แล้วอวดอายุมันสั้นมากเลยเว้ยแล้วหลังจากนั้นมึงไปทำงานไงอ่ะมึงจะไปอะไรต่อในชีวิตเนี่ยหรอปะอย่างน้อยๆอ่ะถ้ามึงแข่งไปด้วยมึงเรียนไปด้วยได้อ่ะมึงยังมีแบบลู่ทางในการที่จะทำอะไรอย่างอื่นในอนาคตอ่ะเออแต่ถ้าสมมุติมันให้มึงแบบว่าเดือนละแสนเหรียญอ่ะสมมุติเล่นๆนะว่ามันให้มึงเดือนละแสนเหรียญอ่ะเออมึงไปเถอะผมเนี่ยไปทำช่องไปจริงครับพี่ก้องแต่ถ้าได้แสนเหรียญอันนั้นก็อีกว่ากันเพราะว่าอย่างน้อยคือมึงมีต้นทุนมาทำอย่างอื่นมันสบายกว่าเออมาไปซาอุมันมีแต่อูดไม่มีหมึกไอ้อ่ะถ้าเหรียญนั้นใครก็ไปสำหรับกูนะไปสักปีกลับมาเรียนต่อได้เอาเงินมาเรียนยังได้เรียนช้ากว่าเพื่อนแค่ปี2ปีมันก็ได้แต่คือเงินมันต้องหนักไงประเด็นน่ะคือเราไม่รู้ว่าตื้อเรื่องแบบเงินมันหนักขนาดไหนบัตรก็ไม่ได้แบบไม่ได้กล้าถามหรอกมันคือเรื่องส่วนตัวของน้องอ่ะ อันนี้แค่ยกตัวอย่างเฉยๆไม่ใช่ว่าต้องรีบๆแข่งก่อนอายุจะเกินหรอครับมันไม่คุ้มเว้ยไอเจสันเองฟังพี่นะคือสมมติเองมีไฟในการแข่งอะมีไฟได้เว้ยแต่พี่ถามเองคืนนะคือเนี่ยคือมึงแข่งเสร็จแล้วมึงทำอะไรต่อ แล้วมันอยู่ปีไหนตอนนี้ปี1ปี2มั้งไอ้มาร์กอะประมาณนั้นเออคือมันทำอะไรต่อคือหลังจากที่มึงแข่งเสร็จอะมันคุ้มที่จะเสียไปไหมแค่นั้นเองถ้ามึงมองว่ามันคุ้มมึงก็ไปเอออย่างน้อยเรียนจบเรียนไปด้วยแข่งไปด้วยมันมีวันโลไทยคนหนึ่งพี่ครูปะใช่ปะที่เขาเรียนได้เกียรตินิยมด้วยได้แชมป์ประเทศด้วยแล้วก็ไปแข่งด้วยอ่ะคือถ้ากูรู้สึกว่ามันต้องทำมันต้องทำให้ได้แบบนั้นอ่ะสำหรับกูนะเออดอบเรียนกลับมาเรียนบางคนหมดไฟเรียนอีกอ่ะใช่เอ้ยแชทนี่กูเป็นปัญหานั้นจริงนะกูไปแข่งตั้งแต่16ใช่ปะเพื่อนกูไปแข่งตั้งแต่16คือตอนนั้นเหรียญเงินเดือนกูมันค่อนข้างดีเว้ยแล้วกูก็อยากแข่งกูก็เลยไม่เรียนแล้วทุกอย่างคือกูทิ้งหมดเลยแล้วคือกูเคยหาเงินเดือนได้แบบเงินได้เยอะๆเยอะแบบเยอะมากๆอ่ะแล้วจะให้กูไปนั่งกลับไปเรียนโดยที่กูไม่มีเงินอ่ะมันหมดยุคมันหมดวัยแล้วอ่ะพอแข่งเสร็จช่วงเวลาแบบแข่งไป 3-4 ปีอ่ะแล้วคือไปนั่งกลับไปเรียนอ่ะไม่มีไฟแล้วเว้ยมันไม่อยากทำอย่างนั้นแล้วอ่ะมึงเหรอปะเออนั่นแหละคนเคยเห็นเงินแล้วไม่ได้เงินมันท้อนะจริงคนเคยเห็นเงินแล้วไม่ได้เงินมันท้อนะเว้ยมันท้อแบบท้อมากสมมติมึงหาได้เดือนนึง 50,000 แสนนึงเงี้ยมึงไปนั่งเรียนมึงหาไม่ได้แม่งหนักว่าไม่มีการันตีเงินเดือนไม่มีหลีกอาชีพบางคนเหมือนวันแรกไงไปทุ่มร้อยนะคนมันหายากกับค่ายบิดสมัยก่อนอะไปทุ่มยังหายากเลยเว้ยสมัยก่อนตอนที่มันมีหลีกอะยังยากเลยเอาจริงวาโลตอนนี้ในไทยก็แอบยากนะอันนี้พูดจริงจังตอนนี้วาโลในไทยถ้าไม่ใช่สังกัดใหญ่อะกูมองว่าหนักหมดเลยถ้าไม่ใช่แบบว่าพวกแบบ AA Mid Full Senอะไรอีกนะ AA Mid Full Sent มีใครวะแชทชัปเปอร์เนี่ยถ้าแบบว่าไม่ใช่4ทีมใหญ่ที่แบบเป็นสังกัดอะไรเงี้ยยังยากเลยครับแชทไม่มีใครเก่งเกเรบัสได้ยินเปล่ามันไม่มีใครเก่งเกเรียนกูได้ยินแต่ถ้ากูไปเรียนน่ะกูจะไม่มีตังค์แดกข้าวเสียCRKT ใช่เสีย AKT อะไรพวกนั้นน่ะถ้าไม่ใช่สังกัดใหญ่มันก็ยากอยู่ดีครับก็แบบพี่มิกกับป้านแหละที่ไปรับเงินเหรียญอเมริกาแค่2ผู้เล่นที่ไปอเมริกาได้มึงลืมชื่อนึงที่ไปอเมริกามันมีคนนึงแต่คนเขาไม่ค่อยรู้จักไอ้ตัวนั้นก็ไปอเมริกาเหมือนกันมึงลืมไปชื่อนึงพลอยกูก็เมเลดอเมริกาเหมือนกันไอ้เนี่ยหมดแล้วนี่ใครวะไม่ใช่ปาลีมึงลืมใครไปหรือเปล่าตัวทีอะแชทตัวทีไปอเมริกาเหมือนกันตัวนั้นอะไปอเมริกาไปบอสตันเลดเงินเดือนอเมริกาเหมือนกันตัวทีไม่ใช่ถังเทไม่ใช่ทีวิกน้องตัวทีอ่ะตัวอีอ่ะตัวอีไอ้อ่ะธีรธรไงนักบอลไอ้อ่ะทีพุทโธแน่ๆไอ้อ่ะตัวอีทีอีอ่ะทีอีทีละตีน้อยเหี้ยอะไรล่ะไอ้อ่ะเอฟเฟคไม่ตัวทีกับตัวอีอ่ะตัวทีดับเบิ้ลอีอ่ะเอาไปขนาดนี้ละเอาไปขนาดนี้ละอ่ะทีดับเบิ้ลอีอ่ะอ่ะทีดับเบิ้ลอีไอ้อ่ะตีน้อยเออเรื่องของพวกมึงเลยเหี้ยเออเรื่องของพวกมึงจะใบขนาดนี้ล่ะไอ้ตัวนั้นมันก็เคยไปอเมริกาอยู่แชทเห็นมันหล่อนๆแบบนี้มันก็แบบมันก็เด็กบอสตันอยู่ตัวนั้นล่ะ
พี่ก้องไปแปลกเอ้ยพี่ก้องซ่าพี่ก้องซ่ามึงแวะไปขี้นับได้หรอไม่ได้แวะไปขี้เพื่อนเอ้ยตีน้อย V2 อย่าลืมซื้อบิตคอยน์กันนะครับแชทอย่าลืมซื้อบิตคอยน์กันนะครับแชทเฮ้ยแล้วคุรุมิออกอะไรอ่ะใครเข้าใครออกอ่ะเฮ้ยแชทเฮ้ยไอ้ยากุแชทเพื่อนกูเอาให้เสมอ 33% ทำได้ทุนไอ้ยากุทำได้อยู่แล้วไอ้เฮียนี่วันทำแต่งานแล้วไอ้ตัวเนี้ยไอ้เฮียยากุเอาให้เว้ยไอ้ตัวนี้มันไปทำงานแล้วมันไม่ค่อยได้เล่นแล้วไอ้เฮียนี่เอเจนต์เพื่อนกูเลยอันนี้เพื่อนรักกูเลยเนี่ยตอนคาริมีว่าเป็นอเมริกาแล้วหรอก็กูได้วีซ่า3ปีอ่ะมันเอ้ยไม่ใช่เออวีซ่า3ปีหรือ5ปีวะไม่ชัวร์นะจำไม่ได้ละเออจับให้เลยเว้ยเถ่าแล้วไอ้นี่ก็เถ่าไอ้นี่รุ่นยุคเดียวกูเลยผมได้10ปีพี่ก็ผมโคตรอยากได้10ปีเลยเอาจริงแต่ผมหมดละเออผมหมดแล้วเว้ยอ่ะรอดูเลยแชทขอแค่ 33.3% 33.33ไอ้โกคนไทยไอ้ตัวนี้พูดไทยคล่องหรือเมื่อ10ปีอย่างไม่10ปีอ่ะผมหมดปีหน้าเอออยากทำอ่ะพี่ก้องอยากให้มันได้10ปีอ่ะแล้วรู้เล่นควีนว่ะแชทมันเม้มใส่ว่ะแล้วเราเลือกที่จะเป็นแรมโอเคเราเลือกที่จะเป็นแรมลูซิโอแรมเหมยอ่ะไม่มีเหมยไม่ได้แรมต้องมีเหมยแชทแรมต้องมีเหมยเว้ยไม่มีเหมยจับใครไม่ได้แรมอ่ะโดนใครอย่างนี้โดนใครต้องมีเหมยอยู่ไหนไล่ก่อนไล่ก่อนมาแล้ว 5% และนิวออร์ลีนไปก่อน1รูเลอร์แตกได้เดียวแตกไปก่อนแล้วได้เซฟมา2ตัวเฮ้ยไฟแรกมาแล้วครับไฟแรกไฟแรกมีภาพครับผมไฟแรกมีภาพรูโซนรูเลอร์1โอ้นิวแล้วเข้าไม่ตายนิวอันนี้ออมหน่อยนิวหวยนิวขาต่อนิวอย่ากลับหวยแดกเข้าไปแดกเข้าไปไม่มึงก็มันไม่มึงก็มันเออไม่มึงก็มันไม่มึงก็มันจริงเกินแล้วยังไม่เกิน33ยังไม่เกินครับฝั่งไหนทีมไทยเพอร์โซเนตแจ้งครับผม25อายาโกคุกกิ้งอายาโกคุกกิ้งก็กูบวกแล้วเพื่อกูให้เสมอตอนนี้25ตอนนี้25มาเดี๋ยวเจิมโอเคอุ้ยแล้วคุรุมิเอาไปก่อน1เฮ้ยแต่มันจ่ายมันแต่ตีซับตัวนะลงหูแล้วรูเลอร์เฮ้ยอันที่เป็นไต้หวันหรอใช่ครับไต้หวันผสมเกาหลี1ตัวแล้วก็ไต้หวันฮ่องกงไต้หวันฮ่องกงมันนับเป็นแปซิฟิกแคทแล้วเกาหลีตัวหนึ่งมั้งเกาหลี1แล้วก็สิงคโปร์ก็นับเป็นแปซิฟิกเหมือนกันไต้หวันเป็นสิงคโปร์ครับเดี๋ยวขอแค่ไฟเดียวแชทตอนนี้ขอแค่ไฟเดียวจัดวันไฟแต่ถ้ารถมันไหลยาวมากกว่านี้มันจะไป2ไฟเว้ยขอไฟเดียวขอไฟเดียวเว้ยพอไฟเดียวไฟเดียวพอไฟเดียวแล้วเซลลีไม่เอาแล้วชาไปมาก่อนหนึ่งโอ้โหยันแรกแบบนี้สองไฟแบบนี้สองไฟแล้วแชทแบบนี้ต้องชนะสองรอบแล้วเลือกที่จะเบียดมาก่อนเซลลินเบียดมาข้าไมล่าโอ้ไมล่าแตกโอ้โหไม่ได้เล่นโอ้โหไม่ได้เล่นแล้วอาทิเอ็มย่อมมาจากไม่รู้เหมือนกันโอ้โหสองไฟขยับไปสองไฟละอันนี้ตอนนี้ต้องได้สองไฟถึงจะเลยโอ้เย่แล้วเย่แล้วแล้วเซียวลินโอ้โหเซียวลินแม่งกิจจี้ซับไปหนึ่งนี่ทำได้33.33เออทำได้เว้ย33.33เว้ยเราชาไปไม่บีดอยู่ยังไม่ได้บีดนะผมมันอยู่ไปตายก่อนโอ้โหแล้วตายกันรัวๆเลยแบบนี้วันนี้เราโชคโกโอ้แล้วทีมไทยเราไปตายกันไม่อยู่เลยแชทแบบนี้ไอ้ตอนนี้คือมึงต้องการ3ไฟละมึงต้องการทั้งหมด3ไฟอะมึงชนะตรงนี้ไปเขาเกิดมามึงชนะที่เขาเกิดอีกโอ้แย่เลยถ้าดูหน้าบ้านก็คือยาวเลยโอ้โหแล้วโซเชียลนตีมาโอ้ยได้แล้วมาแล้วไฟนี้จ่ายไปสอตีใหญ่ตอนนี้สอตีนี้คือต้องชนะแชทเฮ้ยไม่ชนะโดนปาดคอเฮียเฮ้ยรถไม่ดันด้วยรถไม่ดันโอ้เดี๋ยวรถไม่ได้ดันมาตั้งแต่แรก6นาทีขอแค่ไฟนี้แชทขอแค่ไฟนี้ไฟนี้จบ33โอ้ยแต่ไม่ได้ไฟนี้ไม่ได้ไฟนี้ไม่ได้เว้ย
nevertheless it looks like it's you know the โอ้ตะกี้มันขอแค่ไฟเดียวแล้วอ่ะตะกี้ขอแค่ไฟเดียวแล้วเว้ยเราชะไปโอ้ดีนะมันไม่โดนโอเคแต่ตายหาอยู่ดิโอ้โหแล้วแดดเข้ามาแบบนี้โดนใช้แบบนี้โดนเดี๋ยวก็มีสกิลอาวุธมาขายเดี๋ยวก็มีสกิลอาวุธมาขายกูเชื่อว่าในอนาคตเดี๋ยวก็มีขอแค่2ไฟตอนนี้เหมือนเดิม2ไฟแชทขอแค่2ไฟเว้ยลาตีมาโอ้โหตัวกี่ตัวยันแล้วที่ไปโดน4ตัวจบเลยป่ะเนี่ยโอ้โหดูซัมติ้งขอบคุณครับขอบคุณครับต้องขอขอบคุณสำหรับขอบคุณต้องขอสำหรับกิฟต์ซับขอบคุณเชวี่สำหรับกิฟต์ซับนะครับผมเชวี่แล้วก็ขอบคุณต้องขอด้วยนะครับตีบ้าสวัสดีครับต้องขอเนี่ยลูเลอร์เอาหมดเลยไม่แต่บ้าไม่มีตีแล้วเรามีพาวบอมเรากำลังจะมีเบียดไว้แชทยังไม่จบยังไม่จบเรารออ่องเอาให้เรารออ่องเอาให้เกจีหนึ่งเกจีแตกแล้วเสียหลิมไปฆ่าอุ้ยเราเสียฮิวหลักแล้วแชทเราเสียฮิวหลักไปแล้วเราเสียฮิลล์หลับไปแล้วแล้วมันโถมแล้วพาวเวอร์มาช่วงนี้ไม่โดนใครเลยแล้วเบสมาด้วยแบบนี้เบสมาแตกแน่เบสแตกแน่33.33ไม่ได้ครับแชท33.33ไม่ได้ว่ะในทายครับผมในทายอย่างน้อยอันนี้ขอชื่นชมอย่างนึงนะอย่างน้อยน้องๆเขาไม่ได้ซ้อมมาทีมนี้เขาไม่ได้ซ้อมมาอะไรกันเลยแต่เขาก็พยายามที่จะเล่นเต็มที่ที่สุดที่เขาจะทำได้แล้วก็ในทายจีจีครับผมสู้ต่อไปหาเวลาซ้อมไปเรื่อยๆครับเก่งแล้ว